สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าประเด็นวันนี้ก็พารายการเข้าประเด็นมาด้วยความอะไรก็ไม่รู้มาอึมอย่างนี้นะฮะโอ้โหโทรศัพท์คาดไหมตึมเลยไม่ผิดคาดเลยไม่ผิดคาดตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนครับคือผมรับไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานละครับจนทำใจไปจนถึงวันนี้ถามความรู้สึกคือมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอ่ะมันคล้ายๆเหมือนอย่างกรณีนายกทักษิณที่เซ็นชื่อแล้วก็เซ็นชื่อภรรยาแล้วก็โดนซึ่งอันนั้นผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องนะครับหรือเหมือนกรณีนายกสมัครเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องเปิดพระชนกมาอันนี้ก็เหมือนกันประมุขของฝ่ายบริหารครับถ้าไม่สามารถโยกย้ายคนที่มาทำงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงนะซึ่งคนเนี้ยทุกเช้าน่ะนายกต้องคุยโทรศัพท์หรือต้องเจอต้องคุยพูดคุยทุกวันเนี่ยถ้านายประมุขฝ่ายบริหารเนี่ยไม่สามารถเลือกคนที่มาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยแล้วจะทำงานได้ยังไงก็นี่ก็คือหนึ่งเรื่องนะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำเอาไว้นะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องกับกรณีที่ไม่สามารถจะโยกย้ายได้แต่เขาอ้างมานะอ้างว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมผมว่าโยกย้ายทวินเนี่ยช้าไปด้วยซ้ำจริงๆเข้ามาปุ๊บต้องไปเลยเขาไปตัดสินเอาตรงนี้เขาบอกวันนี้ผมนั่งเพื่อนนั่งฟังจากยุจารันมันจารันพอดีธนาคุณก็ให้สัมภาษณ์ 96.5 เขาก็บอกนะฮะเขาบอกว่าไอ้กรณีจริงๆอ่ะไม่น่าจะไม่ควรที่คือรับสำนวนมาแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไต่สวนเรื่องเลยไม่ควรจะไต่สวนไม่ว่าอย่างนี้นะคือไม่ควรจะไต่สวนที่ซ้ำไปเพราะว่าเรื่องที่ทางศาลปกครองรับเรื่องมานั้นอ่ะก็เพียงพอจะพิจารณาได้แล้วอ๋อคือคิดว่าแบบไม่ต้องไต่สวนจะตัดสินเลยใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะนะเขาบอกอย่างนั้นแหละนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าที่พอรับมาแล้วเนี่ยมันเจอข้อผิดพลาดข้อพิรุธจากการเปลี่ยนวันที่จากเลข4ไปเลข5เนี่ยนะมันเป็นเรื่องเอกสารน่ะเขาบอกนี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้กระบวนการยุติธรรมถือว่านี่คือการปลอมแปลงเอกสารราชการเป็นความผิดมหันต์เลยต้องเอกสารแบบที่เลขาประธานศาลใช่ไหมอันนั้นไม่มีการปลอมแปลงใช่ไหมประธานศาลประมาณนั้นประมาณนั้นถูกต้องใช่ไหมคือไอ้เรื่องรับฝากคนขนาดคลิปนี่ยังบอกว่าอย่าไปรับอย่าไปรับนะก็คือตรงนี้จริงๆแล้วนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือกรณีของตุลาการคดีเนี้ยนะไม่ควรจะรับเป็นเรื่องด้วยซ้ำไปอย่างที่แม่อ้วนว่ามันไร้สาระมาก1ไม่ใช่หน้าที่2คนยื่นเนี่ยไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียเพราะว่าคนที่ยื่นคือไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียนะเป็นแค่คนอยากจะรู้ว่าถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยศาลจะรับและพิจารณาแค่ไหนคือเหมือนเด็กก็ลองดูจุดไฟแล้วมันจะติดไหมแค่นั้นน่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นขบวนการสมคบคิดกันนั่นแหละใช่ผมจะพูดตรงนี้เลยว่าจริงๆคือเขาทำงานกันเป็นทีมนะฮะกปปส.พรรคประชาธิปัตย์องค์กรอิสระทุกอย่างก็ทำแบบเป็นออเคสตราเลยคือประสานกันหมดฉะนั้นไม่รู้ใครเป็นคอนดักเตอร์นะก็ประธานกปปส.ก็ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดจะไปตำหนิทนายของพรรคเพื่อไทยไม่เก่งว่าคดีตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้แพ้คดีตลอดอย่าไปสงสัยครับคือเขามีธงอยู่แล้วไม่อย่าไปสงสัยคือกำลังสู้อยู่กับใครท่านต้องรู้ฮะท่านผู้ชมต้องทราบว่าตอนนี้กำลังสู้อยู่กับใครนะครับแต่คราวนี้ประเด็นของเรื่องกรณีวันนี้เนี่ยมันไม่อยู่ตรงไหนมากมายนักหนาก็ต้องถามว่าวันนี้เขาได้อะไรฝ่ายประชาธิปไตยเสียอะไรแล้วก็ได้อะไรคือของในโลกนี้มันจะมี2ด้านเสมอนะเหรียญคือเหรียญเนี่ยมันมี3ด้านคือซ้ายขวาและกลางอ๋อไปถึงสันเหรียญตรงสันเหรียญนะความหนาได้แหละนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันมาคุยกันเนี่ยมันก็คือได้กับเสียนะฮะตรงเนี้ยเราต้องมาหามุมมองให้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันอยู่ตรงไหนความขัดแย้งจริงๆแล้วเนี่ยมันขัดแย้งที่รัฐบาลไม่ยอมลาออกยิ่งรักไม่ยอมลาออกยังทู่ซียังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เรื่อยๆองค์กรอิสระอย่างกกต.ก็ยังไม่ยอมเลือกตั้งอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย
แล้วมันจะจบยังไงใครจะเป็นตัวตัดสินนี่คือปัญหาที่คือตัวปมปัญหานะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถามเขาว่าถามพวกองค์กรอิสระว่าเฮ้ยถ้าคุณทำอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคุณเอารัฐบาลยิ่งรักออกไปเนี่ยคือถือว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวแต่ว่าคุณทิ้งขยะนี่เรี่ยราดเต็มหมดเลยทิ้งขยะไม่ดึงไงครับไปถึงประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยเรี่ยราดเต็มไปหมดเลยตกลงเลือกตั้งจะได้เลือกไหมประเทศไทยนี้ไม่ได้เลือก ตอนนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อแล้วนะอันนั้นหมายถึงมอในแง่ของอารมณ์บอกไม่ได้เลือกนะครับคือคุณจตุรนเคยออกมาพูดไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วว่าสงสัยประเทศไทยคงจะไม่ได้เลือกตั้งอีกนานตอนนั้นผมไม่เชื่อนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหตอนนี้ชัดก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตรงนี้ไอ้แต่ละประเด็นแต่ละจุดแต่จุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันจะแกะกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือการเลือกตั้งจะได้เลือกหรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะสองคำวินิจฉัยของตุลาการเนี่ยคำตัดสินของเนี่ยก็คือเป็นความผิดเฉพาะตัวกับตัวรัฐบาลไอ้ตัวคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ร่วมพิจารณานะครับแต่คราวนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลยิ่งรักปัจจุบันเนี้ยรัฐบาล5ซึ่งแน่นอนรัฐบาลชุดแรกก็ออกไปทั้งหมด9คน9ท่านนะไปเลยหมดเลยรวมคุณยิ่งรักก็ทั้งหมดเป็น10ท่าน10ท่านไปหมดเลยนะเฉลิมก็ไปปึ้งก็ไปคือตัวที่คิดวางตัวไว้เนี่ยไปหมดเลยนะฮะก็มาเหลือ24ท่านซึ่งจริงๆตรงนี้ผมว่ามันก็เกินเลยอยู่แล้วอะคือผมเนี่ยรับไม่ได้ตั้งแต่ว่าที่ศาลเขารับพิจารณาคดีเพราะผมเห็นว่านี่เป็นใช่จะเหมือนบอกว่าคดีมโนสาเร่มันไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีนะฮะพอมียังตัดสินให้ผิดอีกตัดสินนายกปูผิดหนึ่งคนยังไม่พอพ่วงมาอีก9คนเลยแต่ตั้งแต่เมื่อวานผมทำใจแล้วนั่นวันนี้ผมเลยรู้สึกเออวันนี้ผมตอนขับรถมาผมเริ่มมีฝันดีๆแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังโอเคนะก็พอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีไปอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะครับนี่ก็เป็นผมว่าก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของเขาด้วยก็คือในคำวินิจฉัยครับไม่ได้ผูกพันรัฐมนตรีกลาโหมเพราะในตอนนี้ตอนไหนก็แล้วแต่เพราะมันต้องมีคนร้องก่อนเดี๋ยวก็มีคนร้องให้มันร้องไปเถอะมันก็ต้องใช้เวลาคือของมันนี่มันต้องเทคไทม์ต้องใช้เวลานะฮะกรณีของรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยที่แน่นอนนะฮะรัฐบาลยิ่งรักในรัฐบาลชุดนี้เพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครั้งแรกเพราะว่าข้าในสมัยปูหนึ่งนี่รู้สึกจะบิ๊กเจี๊ยบใช่ไหมผมจำชื่อจริงไม่ได้ตอนนี้ทีมกำลังจะมืออยากจะเอาเขาด้วยนี่แหละนะฮะก็เป็นก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือตรงที่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยซึ่งวันนี้จรัญกล้วยกล้วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับมติชนกับข่าวสดบอกว่าก็ต้องไปด้วยหลุดด้วยเห็นไหมแต่ประเด็นผมอยู่ตรงนี้ครับคุณออกมาให้สัมภาษณ์ในฐานะนายจรัญภักดีธนากุลไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เขากำลังชี้ช่องไม่ได้คือไม่เกี่ยวคือชี้ช่องก็ชี้ช่องชี้ช่องส่วนชี้ช่องแต่อยู่ๆเนี่ยมันนึกขึ้นได้เออกูลืมผมก็กำลังว่าการตัดสินครั้งนี้เขากระเทียนกระหือลืมมากใช่ไหมฮะลืมรีบเขียนเลยข่าวว่านายจรัญนี่เป็นคนเขียนแล้วก็แจกซีล็อกให้เพื่อนไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันอย่างนี้คือคนที่ร่วมกรรมนี้ด้วยนะมันมีสุรพลนิติไกรพจน์นะฮะมาเป็นกุนซือเป็นครบพุ่มกับหลังฉากถาวรเสนเนียมเป็นชั่วคอยร่างแล้วคอยอ่านเป็นทีมงานสตาฟแล้วก็จรัญนี่แหละเขานั่งทำกันงานกันอยู่ก็บอกเกือบถอดใจแล้วเขาพูดอย่างนี้โอ้เขียนจนเกือบถอดใจแล้วเขาจะเอาเบื้องหลังที่ทุเรศมาเปิดเผยให้อีกนะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะรับตั้งแต่ต้นแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญเจตนาที่จะรับเพราะว่ามีคนชี้ช่องก็ไม่ใช่ใครครับธีรชัยนะอดีตรัฐมนตรีคลังคนเก่าของเพื่อไทยเรานี่แหละนะคนนอกนี่ใหญ่เอามาอีกนะฮะไอ้คนเนี้ยฆ่าไม่ให้ตายกลางสนามรบการเมืองไปเลยย้ายมาผุดมันเกิดเหมือนกับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่นแหละนะครับย้ายมาผุดมันเกิดต่อไปนะฮะอันนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็ยังคาราคาซังอยู่แล้วพอมาวันนี้นี่
ก็มีอีกที่ยังคาราคาซังอีกทางคณะรัฐมนตรีมีมติครม.มาอีกเอาท่านนิวัฒน์ธำรงค์ขึ้นมารักษาการนายกรัฐมนตรีครับเกิดเป็นปัญหาอีกเพราะท่านนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยเจอชี้เรื่องไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นคนนอกเชิญเข้ามารักษาการนี่เฉยนี่ก็นี่นะก็คือมันไปตีเป็นประเด็นตรงนั้นไงคือฝ่ายเขาเนี่ยผมว่าเขาตีได้ทุกอย่างเขาสามารถจะบอกว่าไอ้ลูกแกะเองทำน้ำข้าคุณลูกแกะบอกว่าข้าอยู่ปลายน้ำน้ำเนี่ยคุณเองบอกเอออยู่ปลายน้ำก็คุณได้ใช่ไหมเองไม่ได้ทำคุณพ่อเองก็ทำคุณก็ไม่เป็นไรก็ตีปลาหน้าใส่ไปก่อนนะครับในกรณีนี้นะฮะกรณีของที่เอาคนนอกเข้ามารักษาการรองนายกเนี่ยในสมัยในพ่อของอนุกูลชาญวีรกุลอะชื่ออะไรนะในชาญชวรัตน์ชาญวีรกุลนะในสมัยชวรัตน์ชาญวีรกุลนะฮะซึ่งรู้สึกคุณสมชายใช่ไหมโดนแล้วก็ให้เนี่ยชวรัตน์เนี่ยขึ้นมารักษาการรองนายกเป็นนายกแทนแล้วก็บอกให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏมันดันขนคนเนี่ยเพราะไอ้เนวินเนี่ยกลุ่มของไอ้หนูอะนะอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยหอบไอ้ห้อยเข้าร่วมกับประชาธิปัตย์งูเห่ายุคงูเห่านะในคนเนี้ยก็เป็นคนนอกเข้ามานั่งในเก้าอี้รองนายกในฐานะที่เป็นพ่อของอนุทินซึ่งยังติดบ้าน111อยู่นะฮะก็ยังทำได้กรณีนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่ากรณีที่ท่านนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยขึ้นมานั่งอยู่มันจะกระแนะกระแหนยังไงช่างมันอาจจะนั่งได้อีกสัก2วันนะก็เพราะว่าเพราะอะไรคือบอกให้กันไว้ก่อนเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เตรียมใจแอนเอาไว้รับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะว่าเขายังจะมีดาบ2ต่อมาว่าปปช.เนี่ยพรุ่งนี้นั่นแหละครับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพรุ่งนี้ปปช.ก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามองดูแล้วมันฟันอยู่แล้วก็คือเรารับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสเกดูลคือสำหรับผมนะผมมองว่ากรณีปปช.เนี่ยคือเขาจะต้องฟันนายกยิ่งลักษณ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าธีมที่คือภาพรวมที่เขาออกมาเคลื่อนไหวครั้งเนี้ยเขาออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะว่าฉันเป็นคนดีฝ่ายแกเป็นคนชั่วฉันไม่เคยโกงแกโกงเพราะนั้นเขาจะต้องฟันเรื่องนี้เรื่องการโกงซ้ำไปอีกก็ฟันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทั้งซึ่งเป็นข้อกล่าวหาทั้งนั้นฮะคือไอ้คนดีเราก็รู้ว่ามันชั่วสุดก็ไม่มีปัญหาก็คือสิ่งตรงเนี้ยเขาพยายามจะหาความชอบธรรมก็หาตัวเขาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชอบกระทำมากกว่าชอบทำนะตรงนี้ก็ต้องปล่อยมันทำในเมื่อเขาตั้งใจมาอย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายนะฮะท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือมานั่งข้างเวทีแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่ในฐานะที่รัฐมนตรีกลาโหมนะฮะซึ่งตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับกรณีพรุ่งนี้ก็เช่นกันถึงแม้ปปช.จะฟันจะชี้มือว่ามีความผิดจะตัดสินว่าจะต้องเว้นวรรคพักนะประการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับกรณีนักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดก็จริงอ่ะแต่ทำในฐานะของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งกลาโหมนะคือต้องเข้าใจนะผู้ชมนะตำแหน่งกับตัวบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคือผมว่าเขาก็ต้องใช้เหตุผลแบบหมาป่าอีกแหละก็หมาป่าก็ช่างมันนะก็คือกรณีเนี้ยมันมีต้นบัญญัติกรณีของท่านนายกยิ่งรักออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วกลับไปนั่งที่ตำแหน่งของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับนายชัชชลวรนั่งในตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญนั่งมา2ปีตามที่ตกลงเป่ายิงชุบกันไม่เรียบร้อยแล้วมาเปลี่ยนให้นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยขึ้นมานั่งแทนแล้วตัวนายชัชชลวรก็ลงถอยลงมานั่งตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่โปรดเกล้าเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ย
หลายต่อหลายคนเขาก็ติงติงไปแต่พวกมันก็หูทนลมไปเรื่อยๆไม่สนใจอ่ะก็นี่ไงฮะก็เหมือนอย่างแม้แต่อภิสิทธิ์นะครับอภิสิทธิ์ก็โยกย้ายคนอื่นไปเพื่อที่เอาสิริมาใส่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหรือแม้แต่คดีหนีทหารของอภิสิทธิ์เอ้ายุบสภาไปแล้วจบปันก็อย่างนี้ที่จะเรียกถ้าไม่ทำนี้จะเรียก conspiracy ได้ยังไงล่ะผมถึงบอกว่าเขามีเหตุผลแบบหมาป่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะนะครับเพราะนั้นเรารู้ว่าเราสู้กับหมาป่าเนี่ยครับเราต้องเตรียมอะไรก็อันนี้เดี๋ยวก่อนค่อยว่ากันอย่าไปชวนตีกับเขาแต่อย่าผมยังไม่อยากตีตอนนี้ป่าผมให้เตรียมตัวเฉยๆนะคือตอนนี้สภาพของการเมืองตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมบอกตรงว่าพอฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบอกเหมือนถ่ายแล้วไม่สุดอ่ะยังมีคือจริงๆท่านผู้ชมว่าคือมันยังค้างนั่นมันค้างอารมณ์มันค้างมากเลยโดยเฉพาะผมตั้งคำถามตัวเองว่าตุลาการศาลนูนทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจุดที่เขามองที่เขาจะทำเนี่ยก็คือให้กปปส.ประชาธิปัตย์ลอยขึ้นมาเพราะเขายกขบวนการกปปส.ขึ้นมานะให้มีคุณค่านะเพราะว่าเขาบอกเขาไม่รู้ไอ้เรื่องไปพูดบนเวทีกปปส.กปปส.ไม่เคยมีไม่รู้ว่ากปปส.มีปัญหากับรัฐบาลอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าทวินไม่รู้ใช่ไหมใช่ที่ทวินไปพูดเวทีกปปส.ไม่รู้เรื่องอะไรเลยชอบทำไม่รู้เรื่องอะไรเลยชอบเตี๋ยทำใช่มันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยตอนนั้นไอ้ตรงนี้ก็ตัวหนึ่งคือแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในที่ฝ่ายของรัฐบาลผมถามตรงๆนะท่านผู้ชมนะการที่รัฐบาลของยิ่งรักเนี่ยนะฮะยุบสภาไปแล้วแล้วต้องนั่งถ่วงตัวเองก็ไม่รู้จะถ่วงไปทำไมก็ไม่รู้เนี่ยจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เนี่ยในฐานะรักษาการเพื่อรอรัฐบาลใหม่เข้ามารับงานเนี่ยแล้วส่งมอบไม้กันเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาวันนี้ดีใจอย่างนึงคือท่านยิ่งรักได้ลงมานั่งพักข้างเวทีไม่ได้ออกจากสนามนะลงมาแค่นั่งพักบนเวทีปล่อยเวทีเนี่ยรอนักสู้คนใหม่ขึ้นไปคือวันนี้นะผมหลังจากเมื่อวานนี้ผมทำใจแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมฟังสารไปสักครึ่งหนึ่งผมรู้แล้วว่าแน่นอนแล้วผมก็ออกไปแล้วก็คิดเอ๊วันนี้ผมคิดว่าผมคิดคล้ายๆพี่เกษตรแล้วดีคือคุณยิ่งรักได้ลงไปพักนะครับแล้วผมฝันนะผมฝันคล้ายๆว่าคือเนื่องจากคุณยิ่งรักบอกว่าพร้อมที่จะตายในสนามประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ผมมองว่าตอนเนี้ยคุณยิ่งรักยังไม่ได้ตายในสนามประชาธิปไตยครับเพียงแต่ถูกเขาเนี่ยปัดออกมาจากสนามกรรมการบอกสภา อะไรประมาณนี้ใช่ผมเลยฝันว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าวันที่10นะคุณยิ่งรักขึ้นเวทีที่อักษานี่นะโอ้ยยากอ่ะมันยากอ่ะจะเหมือนสมชัยป่ะคุณเนี่ยฝันแม่นน่ะเหรอไม่รู้สิถ้าคุณยิ่งรักขึ้นนี่นะสุดยอดเลยก็สื่อไปทางนี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยพูดก็พูดแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าผมจะตีนะก็ติรัฐบาลติพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเลยคุณคือการที่เนี่ยเราคุยกันแล้วนะฮะเราคุยกันล่วงหน้าแล้วเนี่ยว่ามันจะไปทางนี้แน่ๆแล้วก็สิ่งที่จะทำเนี่ยนะครับก็คือไม่ยอมรับมติของมันไงวันนี้พรรคเพื่อไทยมาแถลงแต่ขอโทษทีครับพรรคเพื่อไทยมาแถลงตอนนี้ไม่มีราคาคนที่จะแถลงจริงๆนะฮะก็คือตัวรัฐบาลแล้วก็วันนี้อีกเช่นกันน่ะสรส.เคยบอกว่าหลังจากคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยจะทำเรื่องขอทูลเกล้าตามแนวทางคุณชัยเกษมแต่ปรากฏว่ามันออกมาเนี่ยคือมันไม่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าเธอโละไปทั้งหมดคือมันไม่สุดเนี่ยเขาก็รู้เกมเขาก็เลยขยักไว้นิดนึงเนี่ยมันไม่สุดตรงนี้แหละฮะคือมันไม่สามารถจะตึ้งออกไปให้หมดสรส.ก็เลยจะทูลเกล้าหรือไม่ทูลเกล้าไม่รู้จะไปแจ้งจะไปฟ้องผู้ใช้อธิปไตยของปวงชนชาวไทยเนี่ยตามมาตรา7ก็ยังไม่แน่ใจมันว่าจะทำหรือไม่ทำซึ่งตรงเนี้ยถือว่าช้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มติครม.ตั้งท่านนิวัฒน์ธำรงค์ขึ้นมานั่งรักษาการเรียบร้อยแล้วถือว่ายอมรับไปแล้วถือว่าคุณยอมรับโดยปริยายจบแล้วครับกรณีของท่านยิ่งรักคือต้องมานั่งข้างเวทีนั่งข้างเวทีเฉยผมก็มองอีกอย่างนึงว่านอกจากนายกยิ่งรักได้ออกมาพักก่อนนะครับครับผมคิดว่าไหนๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าศาลเนี่ยมัน
เตี้ยไงเนี่ยนะรอดูอีกว่ามันจะทำอะไรเพิ่มมาอีกทำให้สุดๆไปเลยนะถูกไหมครับก็ตอนนี้อย่างที่แมวอ้วนว่าเนี่ยถูกเลยคือตอนนี้เราต้องแปรสภาพเดิมทีเนี่ยนะเรามีทีมหมายถึงคนรับประชาไตมีทีมชูยิ่งรักขึ้นไปนะปกป้องพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันปกป้องไม่ถนัดก็เดี๋ยวรอขึ้นเวทีคือมันปกป้องไม่ถนัดจริงๆนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องดูอะไรไกลนะดูปปช.ไอ้นปช.แล้วกันนปช.จะปกป้องจะออกมาพาคนแสดงออกมามันก็ไม่ใช่ก็เข้าทางมันนะจะไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการอีหลักอีเหลือและสัตว์ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงจริงๆตรงนี้เนี่ยวันที่10ถ้ามองดูสเกดูของนปช.เนี่ยนะก็ถือว่าอ่านเกมพวกเขาขาดเพราะว่าอะไรฮะเขารู้ว่าวันที่6มันสืบสวนสอบสวนสุดท้ายวันที่7มันตัดสินวันที่8ปปช.เอาเรื่องวันที่9สว.มันจะเลือกประธานรัฐสภาครับนะฮะ3เรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็ขบวนการฝ่ายอนุรักษ์นิยมสามัญชัดเจนปฏิเสธไม่ได้พอปฏิเสธไม่ได้เนี่ยวันที่9พอมาลงเสร็จปั๊บเนี่ยนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากที่มันล็อบบี้แล้วเนี่ยใครจะได้ขึ้นมาเป็นประธานวุฒิสมาชิกจุดประสงค์ของเขาก็คือเพื่อที่จะเสนอชื่อนายกถูกไหมครับใช่นะเสนอชื่อนายกนี่ตัวพอยต์สูงสุดนะแต่ว่าอ้างนิคมกับท่านสมศักดิ์เอามาถอดถอนตามอะไรนะซึ่งตรงนี้ทางกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาก็วันที่10ก็ออกมาแล้วเมื่อวานเรียบร้อยแล้ววันที่6นะว่าปิดประชุมสภาวันที่10มันไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดแล้วยิ่งตอนนี้นายกรักษาการจะทำอะไรต่อไปก็ไม่ได้จะได้หรือเปล่าไม่ทราบนะพระท่านนิพพานธรรมจะทำอะไรต่อไปเนี่ยได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบซึ่งมันยังคาเลยหูเยอะแยะมาเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมฮะแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าต่างฝ่ายต่างตั้งป้อมใครครูประตูหอดูกันอ่ะฝ่ายเขาก็ไม่กล้ารู้อะไรคือวันนี้มันทำเนี่ยสุเทพทุสุบันกปปส.ตั้งใจจะเป็นรัฐาธิปัตย์นี่สุเทพเขา เลื่อนชุมนุมใหญ่เขาจากวันที่14เนี่ยขึ้นมาเป็นวันที่9แล้วนะวันที่9เขาประกาศละว่าจะเอาอะไรทางท่านผู้ชมก็ส่งเอสเอ็นเอสแล้วผมเช็คดูแล้วว่าโอเคเขาถ้าวันที่9มาก็ไม่มีปัญหาหรอกก็คือมันมาทำอะไรผมคิดว่าคงจะในวันสองวันเนี้ยปปช.ก็คงฟันครม.ชุดไปหมดครับเพื่อให้เกิดสุญญากาศจนได้คือตอนนี้ยังมีอากาศเหลือนิดนึงก็ไม่อันนี้จริงๆนะท่านผู้ชมนะคือถ้ามองลักษณะว่าเป็น2ฝ่ายเหมือนทั่วๆไปมองเนี่ยผมไม่ว่าเลยจะเป็นอย่างนั้นแหละผมถึงพูดไงว่าตอนนี้ท่านยิ่งรักเนี่ยลงมานั่งรอข้างเวทีบนเวทีเนี่ยนะฮะลุยไถเนี่ยนะเวทีต่อสู้ต้องปล่อยให้คู่ต่อสู้ขึ้นไปอีกไม่งั้นไม่มีคู่ชกอ่ะแล้วท่านผู้ชมนะผมพูดมาตลอดเวลานะครับว่าศึกครั้งนี้มันอยู่3ก๊กตอนนี้ก๊กประชาธิปไตยถามว่าแพ้ไหมยังไม่แพ้มานั่งรอก็เหลืออนุรักษ์นิยมรุ่นใหม่ถึงคิวคุณต้องขึ้นแล้วไม่ใช่ฝ่ายเราขึ้นนะเราไม่มีตัวขึ้นแล้วคุณแหละต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นเข้าสารเป็นเข้าสุขช่วยไม่ได้ทุกเปลี่ยนกระป๋องทุกเปลี่ยนกระป๋องก็ช่วยไม่ได้นะครับงานนี้มันเป้าหมายอยู่ตรงนั้นคือเห็นชัดๆแล้วว่ามันไม่ต้องการสภาประชาชนแล้วมันเอาสว.ที่มีอยู่นี่แหละแค่นี้แหละเอาแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็แกล้งปิดหูปิดตาเอากฎหมายนู่นแล้วนู่นเอามาตรานู่นผสมมาตรานี้กูเปิดกูได้อย่างนี้แหละมันบอกจะปฏิรูปเนี่ย18 เดือนจริงๆแล้วอาจจะเดือนเดียวจบเป้าหมายแล้วก็ได้เปลี่ยนกับเปลี่ยนข้าวสารเปลี่ยนข้าวสารเป็นข้าวสุกนั่นแหละครับเปลี่ยนกระป๋องนะก็ถ้าเกิดข้าวสารเป็นข้าวสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยถือว่าคุณแพ้แล้วหลังจากนั้นไปนั่นแหละครับประชาธิปไตยตัวต่อตัวกับอำนาจนิยมสามัญนะคืนตอนนั้นถึงก็เต็มที่ตอนเนี้ยถ้าท่านผู้ชมนะครับไปมองดูนปช.เนี่ยก็เหมือนแบบติดชึ่งติดชึ่งไปเรื่อยมันต้องเป็นอย่างนี้ครับมันต้องเปลี่ยนตัวคนเล่นอย่ามองว่าบนเวทีการต่อสู้ครั้งนี้มีแค่2ฝ่ายไม่ใช่ฮะทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วมันมีอยู่3แต่อีกฝ่ายจะกินแรงเพื่อนมันเอาเปรียบเกินไป
แต่วันนี้เนี่ยนะคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมทำใจก่อนศาลตัดสินเนี่ยครับพี่รู้ไหมว่าวันนี้10โมงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้10โมงวันนี้ใครมาทำอะไรยังไงยังไม่ตื่น10โมงท่านผู้ชมลองไปหาดูนะครับว่าวันนี้ตอนเช้า10โมงนี่มีใครไปไหนทำอะไรเยี่ยมชมอะไรก็คงไม่มีอะไรหรอกมาแล้วไป10โมงไม่มีอะไรเลยว่าโดนเต็มที่ก็ไม่มีปัญหานะครับก็อย่างที่บอกแล้วก็คือลักษณะที่ว่ามันเข้าสารเป็นเข้าสุกแล้วเนี่ยมันกลับคืนไม่ได้นะฮะแล้วก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยใครเป็นแดงฮาร์ดคอร์อย่าหนีนะนี่คุยกันตรงไปตรงมาครับผมไม่อ้อมค้อมเห็นยังไงก็บอกอย่างนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะคือตอนนี้เราพักตั้งทัพรอไว้ก่อนแล้วก็สัญญาณเซตซีโร่มีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะครับตรงนี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะจุดชนวนผมอะไรนะชอบแบบว่าทางวิทยาศาสตร์คือผมไม่อยากรอฟ้าตกมาไม่ได้รอแบบว่าทำมันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ตรงที่ว่าใครเป็นคนก่อชนวนอย่างวันเนี้ยตุลาการสามนูนเนี่ยนะมันแค่เอาฟืนไปแล้วก็ติ๊กไม่ขีดทิ้งเอาไว้รอให้ไฟลามทุ่งซึ่งสุเทพก็เปลี่ยนเลื่อนบันเข้ามานะฮะเพื่อจะให้ไฟมันโหมไฟขึ้นไปแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวมานะมีการตรวจสอบนะจากสายข่าวบอกว่ามีแดงเทียมขนอาวุธมาจากภาคใต้ต้องการจะก่อการก็แน่นอนแน่นอนนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าลักษณะตรงนี้เหมือนปี35นั่นตอนพฤษภาธมิน35เนี่ยพอเกิดเรื่องอะไรตีกันที่ทำที่สภาสักพักเดียวฮะสี่แยกต่างๆเนี่ยแก๊งกวนเมืองเนี่ยตรุตุบตำหมดเลยพอมาถามตอนนี้สุดท้ายเนี่ยคือท่านพันลบเป็นคนทำเองก็คือต้องการสร้างสถานการณ์ฝ่ายทหารณขณะนั้นเป็นคนทำใช่ใช่ใช่ก็คือฝ่ายทหารเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีวิทยาการพวกอะไรนะอะไรอะแบบที่องคมนตรีสุรยุทธ์เป็นน่ะพวกรถพิเศษปฏิบัติการพิเศษ Special Op เนี่ยพวกนี้คือเขาจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่คำนึงว่าใครจะตายหรืออะไรบ้างจะต้องเผาอะไรจะทำอะไรนี่ฮะพวกหน่วยรถพิเศษนี่เขาถูกฝึกมาอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็ไปอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยที่เมื่อวานนี้ทางกกต.บอกว่าจะเอากฤษฎีกามาปรึกษารัฐบาลจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้ขอเลื่อนไปก่อนจริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนหลังจากท่านยิ่งลักษณ์ออกมาตรงข้างนอกเนี่ยระหว่างที่รอนักสู้ขึ้นสู่เวทีนะหน้าที่ของพี่น้องประชาชนรักประชาธิปไตยเนี่ยรวมกับนักวิชาการตำบลกระสุนตกจะเปลี่ยนไปอยู่ที่องค์กรอิสระทั้งหมดเราจะต้องทวงถามแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทวงถามกฤษฎีกา2กุมภาพันธ์ยังอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังอยู่ใช้ให้จบใช้มาให้จบซะนะเพราะว่าอะไรตอนนี้นายกรักษาการท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะไปทูลเกล้าขอคือลงลายนามลงลายเซ็นเนี่ยเพื่อขอพระกฤษฎีกาอันใหม่ได้หรือเปล่าแล้วขอแล้วจะมีความผิดหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่มีใครตอบได้เป็นกับดักที่เขาวางไว้อีกจะเป็นกับดักอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องนั่งรอดูระหว่างนั่งรอดูก็ถามไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำยังไงจะจัดการขันทันยิ่งรักพรุ่งนี้ปปช.จัดการชี้มูลเสร็จปั๊บอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยมันต้องส่งเรื่องให้สว.ก่อนสว.ชี้มูลตัดสิทธิ์ตูมเรียบร้อยค่อยส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองมันยังยาวที่จะตัดสิทธิ์5นี่กี่วันอุ้ยยาวๆยาวเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเดี๋ยวใครดูแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรนะอย่างที่วันนี้จรัญพูดอ่ะความชั่วร้ายจริงก็หือรือมีเจตนาลุกรี้ลุกรนหนาประเภทนั้นมันไม่ใช่ฮะเพราะถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ย4วันเนี่ยบอกว่า4วันย้ายทวินทำให้กระบวนการไม่มีคุณธรรมเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเสียเนี่ย
คุณตัดคุณพิจารณาเมื่อวานวันนี้ตัดสินเนี่ยหนักกว่านะใช่ครับในทัศนะของคนก็พูดในประเด็นนี้ใช่ว่าตุลาการเนี่ยตัดสินรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมาเร็วเหลือเกินวันนี้นะต้องขอพักเบรกก่อนพักสักครู่ครับนี่ก็กลับมาคุยกันถึงเรื่องการเมืองต่อจากนี้ไปแล้วกันนะฮะเมื่อสักครู่เราก็คุยถึงการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรสำหรับตัวรัฐบาลนะฮะวันนี้นั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาวิเคราะห์มาบอกมันเหมือนในยุทธวิธีงูเหลือมลัดค่อยๆบีบค่อยๆกระดึบกระดึบเขาเรียกขยอกขย้อนขย้อนคือผมเนี่ยที่เคยเรียนไว้ตั้งแต่นานแล้วที่ผมบอกว่าเขาจะไม่ฟันเราคอขาดทีเดียวนะเพราะเขารู้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะดิ้นแรงแต่เขาจะค่อยๆเสียบทีละดาบทีละดาบให้ไหลออกประเด็นที่แมวอ้วนพูดเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าเขาทำเพื่อต้องการอะไรท่านผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งที่กำลังแย่งชิงขณะนี้คือความชอบธรรมนะครับเขาพยายามทำให้รัฐบาลเนี่ยเป็น fail state มาโดยตลอดคราวนี้คนที่จะทำเป็น fail state นะรัฐบาลก็พยายามจะรักษาอำนาจรัฐหมายถึงว่าดำรงผู้รัฐาธิปัตย์ให้อยู่ได้ตลอดนะฮะโดยการที่เอาปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมเข้ามาแจ้งสถานการณ์ให้ฟังก็มีปลัด2ตัวที่ไม่เข้ามาล่าสุดเนี่ยฮะก็คือปลัดณรงค์กับไอเนี่ยทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะที่ไม่เข้ามานอกนั้นเขาเข้ามากันหมดนะแต่พอมาคราวนี้เนี่ยการที่รัฐบาลรักษาการชุดนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์นั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะรองนายกลำดับที่1 นี่ยังไงเนี่ยในลำดับที่1ก็คือต้องรักษาการแทนนายกเมื่อนายกไม่อยู่นะครับแต่คราวนี้สิ่งที่จะช่วยเหลือได้ด้วยศักดิ์ศรีของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นั่งอยู่ในครม.ด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้ข้าราชการโดยเฉพาะตัวปลัดกระทรวงต่างคลายตัวถอนการสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ซะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยไม่สนองนโยบายไม่สนองการทำงานของรัฐบาลรักษาการแล้วเนี่ยรักษาการอยู่ไปก็แค่นั้นทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือหลังจากนั้นก็คือเพื่อที่เขาจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะนั้นเขาก็จะเสนอนายกเถื่อนลงมาใช่ไหมใช่จะตั้งรัฐบาลเถื่อนของเขาลงมาครับอันนี้คือเกมที่เขาจะเดินมันจะเดินท่าอย่างนี้แหละฮะพอเดินไปเสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อเรารู้เกมรู้แกวก็ต้องคาดหวังไปบางอย่างนะก็คือในสิ่งที่พวกเขาใจร้อนอย่างกรณีสุเทพทักษิณสุบรรณเนี่ยบอกเติมที14เลื่อนกลับมาวันที่9ให้มันทำครับท่านผู้ชมฮะอย่าลืมคำว่าชอบทำความชอบทำนี่นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยวันนี้นี่พอตัดสินเรียบร้อยตูมปั๊บเนี่ยสื่อต่างชาตินิวยอร์กไทม์นะครับก็ออกมาบทความทันทีว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถูกเรียกว่าทำรัฐประหารแล้วตุลาการรัฐประหา รเดี๋ยวขอภาพทีมงานครับขอภาพนิวยอร์กไทม์หน่อยครับนะครับเขาใช้คำนี้เลยครับ judicial coup นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะด้านล่างนี่เห็นเลยว่าใช้คำนี้ระบุโดยตรงเลยนะครับว่าเป็นการตุลาการรัฐประหารนะครับปฏิวัติโดยศาลใช่ครับโดยระบบตุลาการซึ่งอันนี้ผมว่าเลวร้ายที่สุดเลวร้ายยิ่งกว่าทหารรัฐประหารอีกทหารรัฐประหารใช่ครับเพราะทหารรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเหมือนคล้ายๆอันธพาลเกเรมีกำลังอยู่ในมือก็มาข่มเหงนะฮะโดยกำลังแต่อันนี้เนี่ยเขามาในนามความยุติธรรมที่อยุติธรรมอ่ะนะฮะผมว่าเลวร้ายที่สุดแล้วครับต่อไปคงเป็นเคสดีของคนทั่วโลกเลยของประเทศทั่วโลกเห็นอาจารย์สติเพลอสบอกว่ามันมีปากกาอยู่ในมือเนี่ยฮะ
คือสัญลักษณ์ของตุลาการเนี่ยก็คือเทพีที่มือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งถือตาช่างแล้วก็ปิดตาไว้ไม่ตอนนี้มันเปิดตาหมดเทพีปิดตาเนี่ยเพื่อที่จะให้ว่าไม่เห็นใครทั้งสิ้นแต่ว่าพิจารณาด้วยความยุติธรรมอย่างเดียวนะครับแต่ประเทศไทยไม่ใช่ไงแต่ตอนนี้เนี่ยบางคนเขาก็ใช้เป็นผ้าลายธงชาติปิดตาแต่ผมว่าเปิดตาอย่างที่พี่ว่าแต่ว่ามันตาบอดตาบอดไปข้างนึงก็ตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมนะเราเหลือเวลาอยู่3วันในการที่จะตัดสินใจทำอะไรต่อมีอะไรนะครับส่วนเรื่องของคือ3วันนี้คือวันที่10ถึงวันที่10นะฮะซึ่งนปช.นัดไปชุมนุมแล้วความฝันของแมนอ้วนเนี่ยที่บอกว่าถ้าท่านยักขึ้นเวทีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ส่งสัญญาณไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ามันกันแกล้งถึงขนาดว่าท่านยิ่งลักษณ์ไม่สามารถนั่งในเก้าอี้ของรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเนี่ยท่านอิสระฟรีจะไปไหนก็ได้ก็คือตอนนี้ก็ได้เขามีแนวโน้มว่าอย่างที่บอกว่าตัดสินปปช.เนี่ยแล้วก็บอกว่าเหมารวมทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไม่คือกรณีอย่างที่แมวพูดว่าเนี่ยมันคือเรื่องที่มันตั้งเรื่องเข้าไปไม่ตั้งเรื่องเข้าไปเนี่ยมันตั้งเรื่องไปที่ท่านยิ่งรักในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่กำกับดูแลนะแต่ถ้าเกิดจะไปบอกว่าในเมื่อนายกเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในฐานะเป็นนายกก็เอาทั้งหมดเลยเนี่ยมันใจร้อนเกินไปไงคือกรณีอย่างเงี้ยผมถือว่าใจร้อนนะนะครับถ้าใจร้อนเกิดสุญญากาศทางการเมืองซึ่งตอนนี้มันใกล้แล้วล่ะใกล้จะเป็นสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็มันจะเดินเกมไปถึงนายกม.7ทางนปช.ก็รอว่าเอ้ยทำกูจะฟันจะฟันบางครั้งไม่จำเป็นต้องถึงนะบางครั้งไม่จำเป็นต้องถึงเพราะว่าอะไรฮะในสมัยเมจิก็มีนักรบอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกนักรบโรนินอันนี้เสแดงเล่าผมฟังนะเสแดงชอบเล่าเรื่องซามูไรที่ซามูไรขาดเจ้านายไปแล้วก็คืออิสระเรียกว่าเป็นอิสระนะเป็นนักรบโรนินคือกลุ่มนักรบโรนินเนี่ยเขารู้เรื่องการเมืองระดับหนึ่งละรู้ว่าขุนนางคนไหนชั่วก็จะมีการลงโทษลงทันตัดหัวเสียประจานบ้างตัดหูมาทิ้งไว้ให้เขาบ้างอะไรเงี้ยก็คือเนื่องจากกลุ่มโรนินนี่คือซามูไรที่ไม่มีเจ้านายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนซามูไรอิสระเพราะว่าโรนินเขาก็ทำตามไปงั้นไปอิสระของเขาตามสิ่งที่เขาใช่นะซึ่งตอนนี้นี่ผมอยู่ๆผมนึกถึงสิ่งที่เสด็งเคยพูดฟังผมพูดท่านผู้ชมฟังเฉยๆนะครับไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คุยกันก่อนไม่มีนัยยะไม่ใช่ว่าผมรู้ว่าใครจะทำไม่รู้จริงๆไม่มีนัยยะคือนึกถึงเสียแดงมาเฉยๆทั้งนั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งตรงนี้ที่กำลังเคลื่อนตัวไปเนี่ยตอนนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยถูกถอยออกจากบ้านสีเสามานิดนึงมาอยู่ที่แนวขององค์กรสระซึ่งวันเนี้ยสตงองค์กรอิสระนี่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญปปช.นะกกต.สตง.นะแล้วก็กสม.นะครับคือวันเนี้ยมันมีข่าวออกมาจากสตง.ว่าจะให้ทางรัฐบาลชดใช้เงิน 3,800 กว่าล้านบาทเนี่ยนะจากการเลือกตั้งที่เป็นค่าจัดค่าจัดเลือกตั้งวันที่2กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสตง.ใจร้อนไปนิดนึงคือยังไม่ทันจบเรื่องยังไม่ทันจบอยู่ๆคุณมารื้อก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าอะไรฮะกฤษฎีกาการเลือกตั้งวันที่2กุมภายังไม่จบนะซึ่งที่จริงเนี่ย ผมว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องการที่ทำเลือกตั้งไม่ได้เนี่ย คือคนที่มาขัดขวางการเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเป็นกปปส.นะครับ หรือผู้สนับสนุนอีกคนนึงก็คือกกต.โดยเฉพาะนายสมชัยใช่นี่ฮะก็แต่ว่ามันบอกอย่างนี้ทางกกต.มาบอกแล้วบอกเคยแจ้งไปแล้วรัฐบาลไม่รับฟังยังเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปก็ต้องรับผิดชอบปัญหามันคือมีผู้มาขัดขวางการเลือกตั้งนี่ครับถูกไหมมันบอกไม่เกี่ยวไม่ใช่คือตรงนี้มันจะโยกมันจะคือไม่มีมันจะมองแบบไม่มีตัวตนก็แบบที่แมวพูดว่านั่นแหละคือลูกแกะอยู่ท้ายปลายน้ำก็น้ำขุ่นขึ้นมาได้ไงทำนองนั่นไงนั่นแหละนะคืออาการลักษณะนี้ซึ่งมันเป็นถ้ามองถึงตามทฤษฎีนะฮะมันเป็นอาการสุดท้ายขั้นสุดท้ายของระบอบที่กำลังจะไปต้องถามใจท่านผู้ชมเหรอครับถามใจพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยยังยืนยันยืนหยัดที่จะเอารัฐธรรมนูญ
เอาประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าต้องอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับคือคราวเนี้ยเป็นการต่อสู้ซึ่งประชาชนเนี่ยเข้ามาใกล้เป้าหมายมากที่สุดใช่ครับมันจะไม่ให้มีการเลือกตั้งช่างมันเพราะว่าอะไรฮะ14ตุลาสมัย14ตุลาปี12ไอ้12ปีของเผด็จการถนอมเนี่ยฮะยึดอำนาจตัวเองแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นเผด็จการมาตลอดมีมาตรา7หรือไงเนี่ย17มาตรา17ได้ทันทีนะฮะยิงเป้าได้เลยมันยังอยู่ได้แป๊บเดียวคือยังมีขบวนการนักศึกษาออกมาขับไล่จะบอกว่าขบวนการนักศึกษานี่ออกมาเพราะว่าขบวนการอำมาตย์อีกชุดหนึ่งสร้างขึ้นมาก็มีส่วนแต่มันส่วนหนึ่งก็คือผสมผสานกับความเป็นเสรีชนของตัวนักศึกษาชุดนั้นโอ้พี่แต่14ตุลา16เนี่ยมัน40ปีที่แล้วเลยนะก็นี่เรากำลังจะถอยหลังไป40ปีที่แล้วเลยก็ไม่จำเป็นนะก็คือตอนเนี้ยถ้าหากว่าเรารู้แนวโน้มนะคืออย่างช้าสุดเนี่ย20กรกฎาคมถ้าไม่มีการเลือกตั้งคำพูดของกกต.เชื่อถือไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีมันคอยกันไปอีกนานเลยไม่ใช่นะอันนี้มันถึงเร็วสุดแล้วไงคือนั่นเร็วสุดแล้วไม่ต้องไปรอ12ปีอย่างที่ถนอมประพาสถนอมประพาสนี่รอ12ปีนะอาจารย์สุนัยบอกว่าไม่ใช่อาจารย์ลิขิตบอกว่าโดนปล้นไป 2-3 ครั้งอ่ะคือหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกกำลังจะทำนูนกำลังทำแล้วทำอีกไม่เสร็จสักทีแต่พอมาคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าแนวโน้มซึ่งมันน่าจะเร็วกว่า20กรกฎาคมมันจะเห็นชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งจะมีหรือไม่เพราะวันนี้มันออกมาแล้ว40สว.คำนวณซื้อสมานมาออกมาพูดแล้วบอกว่ารัฐบาลรักษาการท่านไม่ทำรวมจะอยู่ก็อยู่ไปจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปแต่ว่าท่านนิพพธรรมรงค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจรจากับทางประธานกกต.เพราะถ้ากฎหมายไม่ให้โดยที่มันลืมคำนูนสิทธิสมานนั้นมันลืมนะกกต.ไม่มีสิทธิ์ออกพระราชกิจจการนะแล้วเขาบอกให้ไปคุยกับกกต.เนี่ยคือตกลงกันว่ารัฐบาลจะกำหนดเลือกตั้งวันนี้นะคุณต้องเลือกตั้งนะคุณต้องลงนะคือจะมาโอ๊ยไม่ทำไม่ทงไม่ทันที่เขาเอามาเจรจานี่คือให้เกียรติเพราะหน้าที่การจัดเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกกต.แต่หน้าที่การออกกฤษฎีกาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลถูกไหมครับกกต.ไม่มีสิทธิ์ออกกฤษฎีกามึงร่างมาดิคนทูลเกล้าคือนายกรัฐมนตรีคือให้กกต.เขาเขียนลูกมาก่อนเขียนไม่ต้องเขียนเลยคือไม่งั้นถ้าเราไปเริ่มก่อนสุดท้ายมันจะฟ้องเราอีกเราอีกใช่มันสร้างกับดักมาไว้คือตอนนี้ให้มันออกมาเล่นเต็มๆนะให้มันเล่นเต็มคือตอนนี้มันไปถ้าเกิดวันนี้ดูจากกรณีที่มันตัดสินนะคือมันไปไม่สุดอะสุเทพมันเลื่อนเข้ามาเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่มันเลื่อนมาทำไมมันจะเอาอะไรวันที่9เนี่ยก็ดีฮะมาเร็วๆเลยดีชอบไม่มันก็ต้องถามนะว่าประชาชนเราเนี่ยนะครับทางเราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเตรียมพร้อมกันหมดแล้วใช่ไหมครับไม่รู้สิก็คือมันพอมันจะออกศึกเนี่ยมันปีกองมันเชิดหรือยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะถ้าปีกองมันเชิดจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างแต่ผมเชื่อว่านะช่วงนี้ตอนนี้จะมีขบวนการนักวิชาการก่อนจะออกมามาให้ความรู้กับประชาชนมาให้ชี้ประเด็นชี้ปัญหาว่าเราจะต้องเดินยังไงไปยังไงอะไรลักษณะไหนนะครับและที่สำคัญไม่ต้องกลัวฮะมันตอนนี้มันไม่ให้เราเลือกตั้งแน่นอนมันจะอ้างว่ารัฐบาลกำหนดร่างกฤษฎีกาไม่ได้ไม่เคยมีกฎหมายข้อไหนไม่เคยมีกฎหมายห้ามข้อไหนนะห้ามรัฐบาลไม่ให้ออกไม่ให้ยุบสภาไม่ให้ออกกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วครั้งนี้รัฐบาลไม่จำเป็นต้องออกกฤษฎีกาเลือกตั้งยืนยันท่านว่าท่านยืนยันไหมว่าวันที่2เนี่ยต้องทำให้เสร็จคุณรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณจะต้องสั่งไหมให้ทำให้เสร็จถ้าทำให้เสร็จเอาเรื่องตำบลกระสุนตกจะอยู่ที่องค์กรอิสระทั้งหมดจริงๆอย่างที่ผมว่านะครับแล้วเรื่องสตง.ไม่ต้องไปสนใจมันเรื่องยังไม่จบอยู่มาทะเลทะล่ามาแทง 3,800 ล้านจะมานะฮะแล้วก็กรณีของท่านยิรักษ์ปปช.จะ
จะยึดทรัพย์จะเอาความเสียหาย400,000 ล้านเอามาเป็นทรัพย์เพื่อให้ยึดเพื่อจะเรียกเงินจากท่านยิ่งรักฝันทั้งวันแสกแสกอันนี้ผมว่าคือมันชัดเจนว่าคนที่ทำให้การไม่เกิดการเลือกตั้งเนี่ยมันคือกปปส.ผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่เขาพยายามจะทำกันก็คือเรื่องของว่าคืนอำนาจทวงคืนอำนาจไปคืนอำนาจเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับโอ้นะผมก็แบบแต่ก็คือข้อดีของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่ามีผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็นักวิชาการต่างๆเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับอย่างเมื่อเย็นนี้ผมก็พยายามไปประชุมกับกลุ่มหมอนะฮะอันนี้เป็นหมอจริงๆเลยนะครับเดี๋ยววันที่10เนี่ยก็จะมีแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยออกมาเปิดตัวตั้งเต็นท์เนี่ยรับดูแลชุมนุมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายนักวิชาการเนี่ยเดี๋ยวผมทีมงานครับผมขอภาพคืนอำนาจหน่อยครับนะฮะเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยนะออกมาเปิดตัวเลยว่าเฮ้ยไอการสิ่งที่ทำกันอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นระบบต่างๆบ้านเมืองนี่มันพังกันไปหมดพังพินาศหมดเลยถูกไหมครับครับเนี่ยจริงๆอาจารย์สุขุมนี่ต้องเรียกว่าเป็นเด็กป่าไหมก็มีส่วนเพราะคนยะลานะฮะแต่ว่าคนใต้เป็นคนออกมาบอกเองเลยว่าขออบาลงนิดนึงนะครับมีคำทางใต้นิดนึงเขาบอกว่าถ้าจะคืนอำนาจน่ะวันต้องเอาอำนาจมาคืนผมด้วยครับเพราะอำนาจเป็นของประชาชนครับนะครับอันนี้คือกรณีที่อาจารย์สุขุมพูดนี่คือกรณีที่ตุลาการใช่ครับตัดสินการเลือกตั้งไม่ชอบเนี่ยดูดิครับแต่เนี่ยมีคนเนี่ยเอามาเขาบอกว่าเนี่ยคืนอำนาจมันเป็นการเลือกตั้งเป็นการคืนอำนาจให้นักการเมืองคนทำรูปนี้ผมมันใช่เลยอะว่าแบบโอ้โหมันฟายจริงๆนี่นะท่านผู้ชมนะคือตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องเข้าใจความขัดแย้งของสังคมของประเทศเนี้ยที่มันกำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ให้ได้ครับถ้าเราเข้าใจเราก็จะมองเห็นอย่างที่ผมเห็นนี่แหละคือถามว่าทำไมผมยังหัวเราะยังไม่มีอะไรมากมายคือมันจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้เราเห็นนะฮะมันเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ปลายรัชกาลอย่างที่เราเล่าให้ฟังตลอดนะฮะแล้วก็มาตอนนี้หลายต่อหลายท่านเนี่ยนะครับนักวิชาการด้วยนักต่อสู้เคลื่อนไหวอย่างอาจารย์สุรชัยอาจารย์สุนัยเนี่ยมาพูดตอนนี้มาแปลงแล้วเป็นไอ้สงครามสตาร์วอร์นะฮะเป็นสตาร์วอร์เป็นการหุงข้าวยิบเทียบเอาข้าวสุกมาเป็นข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสตาร์วอร์คือสงครามระหว่างดวงดาวใช่ครับสงครามระหว่างดาวนะฮะเขาตอนนี้เขาคือไปถึงจุดนั้นแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำมาโดยตลอดแต่ขบวนการของเขาเนี่ยเขาต้องการจะรักษาปกปักรักษาอิทธิพลของความเป็นอนุรักษ์นิยมของเขาไว้เพียงแต่ว่าเขาเห็นแก่ตัวไปนิดหนึ่งคือแทนที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆทั่วโลกได้กลับไม่อ่ะจะบอกให้คนอื่นมาอยู่นี่แล้วก็อยู่ใต้กูนี่แหละมันประเด็จการของคิดประเด็จการเกินไปก็คือเขายังคิดว่าเป็นระบอบเดิมสมัยโบราณดั้งเดิมใช่ไหมครับระบอบเหมือนหัวหน้าเผ่าเออใช่หัวหน้าเผ่าทำอะไรผูกมดใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็มีหมอผีซึ่งเทียบอาจจะเหมือนไอ้ขันทีแบบชงเรื่องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยไปฟังตลกทำไมประชาชนไม่ยอมรับเนี้ยแล้วทำไมต้องรอช้าเลยท่านผู้ชมฮะตอนนี้มันเป็นยุคสมัยที่เอาสมองสู้กับอำนาจที่มีแต่อำเภอใจคือสิ่งสำคัญก็คือของยุคนี้คือเราต้องชนะในทางการเมืองก่อนใช่ไหมครับก็คือชนะใจของทุกคนจะชนะใจได้ก็คือต้องเอาความรู้เนี่ยไปให้มันไม่ใช่แค่ความรู้นะคือความทุกข์ลำบากทุกยากให้แต่ชนชั้นคนในกรุงเทพนี่แหละชนชั้นกลางชนชั้นสูงในกรุงเทพนี่แหละว่าเฮ้ยมันเวลามันเดือดร้อนมันเดือดร้อนอย่างนี้นะก็คือแปลว่าพอเขาเดือดร้อนแล้วคือเขาถึงจะเปิดใจใช่ทำนองนั้นใช่ถูกต้องนะมันถึงจะรับสภาพกันได้ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเดินหน้าไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่ท่านเทวธรรมรงค์ก็รักษาการไปเรื่อยๆการเลือกตั้งไม่มีก็อยู่ไปเรื่อยๆม็อบกปปส.ก็
ยังอยู่ไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีเป็นรัฐาธิปัตย์ทางม็อบกปปสก็ชอบอยู่แล้วคิดดูสิเขาอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยกาดได้วันหนึ่งลูกน้องห้าร้อยใช่ไหมสุเทพก็สบายไปอ๋อรับมาสุเทพก็ไม่ต้องไปติดคุกไม่ต้องหนีไปไม่งั้นถ้าเผื่อเลิกม็อบนี่สุเทพเราต้องคิดใหม่แล้วต้องมาอยู่พม่านะเขาจะรับเขาเตรียมที่ทางไว้แล้วสุเทพก็เตรียมที่ทางที่พม่าไว้โอ้ต้องลงไปอยู่พม่านะถวายว่าแน่คือไปประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเอาเขาเตรียมที่ทางไว้ครับก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมมันต้องเดินหน้าไปแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยยุคนี้สองทฤษฎีก็คือโลกล้อมประเทศชนบทล้อมเมืองแต่เขาเนี้ยจะตีเมืองหลวงซึ่งเราพยายามตีมาตั้งแต่ไทยรักไทยตีไม่แตกนโยบายดีเท่าไหร่ก็ไม่แตกทักษิณตีเมืองหลวงเนี่ยตีเมืองหลวงตีปากใต้เนี่ยอู้อย่าไปตีเอ้าก็ครับเอานโยบายให้กองทุนหมู่บ้านใส่เข้าไปเห็นไหมเอาไอ้30บาทให้กับกรุงเทพไม่รู้ไม่สนไม่เกี่ยวไม่เห็นมาสมัยยิ่งรักเพิ่มเงินเดือนนะจบปริญญาตรีซึ่งอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะเนี่ยครับค่าแรง300บาทไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรก็ลองอดข้าวซะบ้างดิลองอดตกงานดูเพราะนี่ล่าสุดมานี่นะฮะออกมาแล้วตัวเลขการตกงานเนี่ย 150,000 เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 400,000 กว่านะเป็น 600,000 นะครับตกงานตอนนี้ครับแล้วมันจะไปขยับ GDP ได้อย่างไรและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะฮะปีหน้าคนที่ค้าขายทำมาหากินกับหน่วยราชการซึ่งเยอะแยะมากมายเพราะงบประมาณที่ยัดใส่หน่วยราชการนี่นะฮะ 60% ของงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทครับใช่นะฮะซื้อไอ้จำพวกอะไรนะพวกไอ้ของใช้พนักงานเนี่ยนะพวกเนี้ยมันก็เยอะแยะแล้วนะงบประมาณตัวเนี้ยปีหน้าเนี่ยมันจะไม่มีเอานะเงินเดือนข้าราชการจะมีไหมเงินเดือนมีแต่ว่าไม่ขึ้นเงินเดือนไงยังเงินเดือนไม่ขึ้นแต่ตอนนี้มันก็ดันมีสิ่งที่รัฐบาลยิ่งรักทำไปให้คือจบปริญญาตรีจบปวส.หรือไงเนี่ยได้19,000นะรัฐการเนี่ยให้เลยคือโดดขึ้นไปเฉยๆอ่ะซึ่งไอ้ของพวกเนี้ยคนกรุงเทพเนี่ยรถคันแรกสลิมบอกไม่เอาไม่ชอบไม่ดีซื้อแต่พอมาตอนนี้ไม่มีเงินผ่อนด่ายิ่งรักแล้วก็เป็นตัวเองเป็นคนตัดสินใจไม่ได้ไม่ใช่ก็เปิดทำไมเปิดช่องทำไมไปเปิดช่องทำไมทำไมทำนโยบายรถคันแรกทำไมทำกูสมรถไม่ได้ซื้อรถเลยเพราะผมไม่มีสิทธิ์ซื้อรถคันแรกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแค่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยคือไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะคางคกของผมก็ยังใช้ได้อยู่นะเป็นยังไงครับยางหัวไม่ตกไม่มีคำว่าสำนึกทฤษฎีคางคกเนี่ยใช้ได้นะท่านผู้ชมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยไม่หือไม่อือเอาแต่เรื่องสุขนิยมพวกเนี้ยนะพอสุขนิยมก็ไปแล้วทำไปแล้วทำไปไม่หือไม่อืออะไรจะมากระทบก็ต่อเมื่อฉันขับรถไปซื้อของไม่ได้เพราะมีม็อบขวางเกกะม็อบเกกะถ้าม็อบเสื้อแดงโอ้โหเกกะมากเลยเช็ดเลยแต่มีม็อบคนดีไม่เป็นไรม็อบคนดีก็ทนกันได้แต่หลังๆไม่ไหวเหมือนกันโรงแรมดุสิตเริ่มไม่ไหวแล้วก็ดุสิตอยากให้สุเทพย้ายออกจากสวนลุมแล้วนะก็มีก็พี่น้องเขาไงพี่น้องเขาในดุสิตเนี่ยเขาก็ตีกันแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ไหวเชื่ออย่างนะครับท่านผู้ชมอะมนุษย์เราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวทุกคนนั่นแหละไม่มีใครเห็นแก่ส่วนรวมหรอกมันเห็นแก่ตัวยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นไม่ผมคิด ผมนี่ใส่ซื่อนะผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมนุษย์นี่นะมันเป็นสังคมเพราะนั้นมันควรจะอยู่ร่วมกันโดยดีอะไรเงี้ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะยิ่งรวยเท่าไหร่เขาถือว่าเขามีมากบางครั้งเนี่ยต้องการเรื่องเพาตัวผู้อื่นใช่มันเหนือคือต้องการแสดงความว่าเอ๊ะฉันประสบความสำเร็จตรงนี้ก็ต้องพิทักษ์รักษามาให้มากกอดมาให้มากที่สุดนั่นแหละนี่คือความเห็นแก่ตัวของชนชั้นสูงนะฮะแล้วก็ท่านสมัครพูดไว้ก็ถูกคือความกลัวทำให้เสื่อมนะครับก็คือบรรดาองคมนตรีทั้งหมดนั่นแหละกลัว
กลัวชีวิตหลังไม่มีตำแหน่งจริงๆนี่นะ80กว่า90กว่ากันแล้วเนี่ยไม่รู้วันไหนเดินสะดุดหกล้มแล้วจะไปเลยหรือว่านอนๆอยู่แล้วก็สบายไปเลยก็ไม่รู้นะก็ยังแบบต้องการอะไรก็เขาไม่อย่างนั้นอ่ะเขายังเป็นมนุษย์ไงเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีนะแต่เขาก็ยังเป็นคนคนก็คือมีรักโรคโกรธหลงปกติสามัญชนอยู่แล้วอายุมัน 8-90 แล้วลีกวนยูเนี่ยนะฮะผู้นำสิงคโปร์เนี่ยตอนช่วงหลังๆเนี่ยคือเขาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากเลยร่ำรวยนะครับบริหารประเทศเจริญรุ่งเรืองนะฮะตอนช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยลีกวนยูมาให้ความสนใจทางด้านพุทธศาสนามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ภรรยาของลีกวนยูเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับผมไม่แน่ใจโรคมะเร็งหรือโรคอะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าก็คือเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยแล้วก็คือ ต่อให้มีเงินขนาดไหนก็รักษาไม่ได้ลีกวนยูนี่เริ่มคิดเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วชีวิตมันต้องการอะไรเขามาเขียนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เริ่มสนใจศึกษาพุทธศาสนามากเลยเนี่ยดูสิผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เขาทำสิงคโปร์ให้เจริญรุ่งเรืองได้ผู้นำประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ผู้นำนะผู้เฒ่าผู้แก่ของประเทศเราเนี่ย90กว่ามันยังแบบไหนมีใครมาลดน้ำชัดไหม นี่จำได้ไหม ที่แม่ของพันเอกคนนั้นมาพูดอ่ะหลวงปู่หลายๆท่านบอกว่าตอนนี้สัตว์นรกมันมาเกิด ใช่ไหมสัตว์นรกคือมันมีแต่ความโลภโมโทสันแล้วก็คือมันกลัวไงมันไม่รู้ชีวิต มนุษย์เราเนี่ยกลัวเป็นปุถุชนกลัวชีวิตหลังความตายเพราะว่ามันยังไม่เคยไปคนไปแล้วก็ไม่กลับมาบอกถ้าทราบซึ้งกับพุทธศาสนานะคุณจะต้องไม่กลัวกับความตายไม่แต่เขาไม่เขารู้ไหมพุทธบอกให้ตลอดเลยว่าให้ระลึกถึงความตายทุกขณะจิตก็รู้ไหมตอนสมัยพระพุทธเจ้าอยู่นะฮะมีสำเร็จอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าแค่ 2,500 กว่ารูปขณะพระพุทธเจ้าอยู่ยิ่งแค่นั้นยิ่งห่างยิ่งน้อยลงน้อยลงเพราะว่าอะไรโลกามันคือโลกียะนะมันทำให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเป็นกิเลสไอ้พวกที่มีคนเฒ่าคนแก่ที่มีเนี่ยมันสะสมอำนาจมันเสพติดอำนาจมันมีความฟุ้งเฟ้อมีความสบายจนเกินคนหรือเพราะว่าเขามีสิ่งบางอย่างที่ต้องปกปิดเอาไว้ก็บางส่วนนะคืออย่างน้อยเนี่ยต้องการที่จะตายไปแล้วเนี่ยต้องการให้คนเชิดชูเป็นคนดีอยู่มีอนุสาวรีย์ป้าเป้ไงพูดไว้อย่างนี้กลับบ้านแต่ลูกนี้ป่ะตายไปหรือยังไม่ตายเนี่ยก็ถูกคนด่าแล้วว่าอยู่บ้านฟรีไม่เสียค่าน้ำไม่เสียค่าไฟใช่นะครับมาก็ไม่มีอะไรตอนมาก็ไม่มีอะไรแต่ตอนไปโอ้โหมโหฬารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคิดโผล่มาเต็มเลยใช่ประเภทนั้นนะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือการต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นยกๆครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็การต่อสู้ต้องจับให้ทางให้ถูกจับทางให้ถูกยังไงฮะคือเราต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยของเขาจะพยายามเอาทหารเอากำลังทหารเอาเข้ามาใส่แต่ทหารจะไม่หาเงื่อนไขนะครับเพราะว่าอะไรฮะนี่เก่ายังไม่ได้ใช้และที่สำคัญเนี่ยคนที่ทำรัฐประหารได้ก็เป็นแค่นายพรานร่าเนื้อให้คนอื่นไปเสพสุขนะฮะคือใครจะมาเป็นคนทำหัวหน้าคณะรัฐประหารนะอยู่ได้คือกี่วันก็ต้องเอาเนื้อที่ได้เนี่ยยกให้เขาไปนะครับไม่มีทางหรอกฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าแม่ทัพนายกองของไทยตอนนี้ไม่โง่ไม่กล้าแล้วก็ตอนนี้กระแสข่าวที่มาที่ผมเนี่ยไม่มีนะฮะมีคนถามผมไม่กลัวว่าเขาจะออกมาทำความรุนแรงอะไรเพราะผมคิดว่าจะไม่มีเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาเรียนรู้แต่ที่ผมกลัวคือเขาจะเอาสารเนี่ยตัดสินฟันเราไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆทำค่อยๆทำก็ไม่รู้นะคือยิ่งรักโดนฟันโดนตัดสินไปแล้ววันนี้นะฮะพรุ่งนี้จะมีอะไรหนักหนากว่านี้ล่ะจะตัดสินท่านยิ่งรักตัดสินทางการเมือง5ปี10ปีทำอย่างก็ท่านยิ่งรักอยากเป็นนักการเมืองนั่นแหละจริงๆนะมันไม่ใช่แล้วก็ท่านทักษิณเหมือนกันน่ะหรือมองในมุมดีถ้าคุณยิ่งรักเว้นวรรคคุณหญิงอ้อมามันไม่ใช่ก็นี่ตัวนี้กำลังจะพูดอย่างนี้ไงคือถ้าท่านทักษิณจะใช้กุศโลบายนี้ไปเรื่อยๆนะฮะหมดตระกูลน่ะ
หมดตระกูลชินวัตรนะแล้วก็เอาชนะไม่ได้ครับเพราะท่านจะต้องตัดสินใจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากวันที่10เนี่ยจะต้องวันที่10แล้วก็มีอะไรต่อจากนั้นนะแต่ไม่ใช่สินสู้จริงคุณทักษิณสู้ไม่ใช่วันที่10แล้วก็ให้นปช.ให้มวลชนประชาชนมาเต้นแรงเต้นการมาเต้นติดชื่นกันไม่เอาจะเอาอะไรก็เอาวะวะกันไปจบจบกันไปนะครับเพราะว่าประเทศมันไปไม่ได้พวกเขาก็ไปไม่ได้ประชาชนก็ไปไม่ได้ประเทศมันติดลมแต่ทางเราไม่ได้เป็นคนเปิดไพ่ไม่เกี่ยวคนเดินเกมก็คือตัวเนี้ยใครอดทนใครอึดกว่าชนะไงก็อย่างตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยสุเทพบอกว่าเลื่อนจาก14มาที่9เอาละมีสิทธิ์ใจเองร้อนไปนิดนึงละก็ต้องรอมันเอาละครับท่านผู้ชมครับทางทีมงานมาติ้วติ้วติ้วแล้วนะครับก็ใจเย็นนิดนึงวันที่10นัดชุมนุมกันก็ว่ากันไปแต่คืนนี้รายการเข้าประเด็นผมเกษตรดานสกุลแล้วก็แม่วันๆนะครับวันที่10ก็ต้องมากันเยอะๆนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนตอนนี้มากันแล้วพรุ่งนี้ยังมีนะครับพรุ่งนี้ก็จะจัดรายการผมปกติดีแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ